ข้างต้นศีลธรรมสําหรับประชาชนนะอาตมาว่าต้องมีความอดกั้นมีความอดกั้นต่อกิเลสนะเราไม่ได้ว่าเคยเข้าวัดเข้าวาถ้าเราเหมือนว่าโอ้จะต้องไปวัดไปขอศีลจากพระอะไรต่ออะไรเนี่ยศีลเหมือนกับโอ้โหมันของหนักหนาของยากลําบากเราถือศีลแล้วเราจะไปเข้าสังคมทันเขาหรือเราจะไปทํามาค้าขายได้หรือเราจะไปอะไรต่ออะไรมันจะวิตกวิจารไปหมดเราลองพิจารณาดูออกศีลที่แท้จริงมันคืออะไรถ้าเรามีความอดกั้นต่อกิเลสอยากปล่อยกิเลสให้มันล้นขอบล้นเขตออกมานะมีศีลเท่าไหร่สมบูรณ์หมดบริสุทธิ์หมดแล้วถ้าเราควบคุมกิเลสได้อดกั้นต่อกิเลสได้ดูสิว่าเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์คนเราถ้าควบคุมกิเลสได้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่มีใครรังเกียจหรอกไอ้คนที่มันไม่ควบคุมกิเลสปล่อยกิเลสเปื้อนไปทั่วทุกคนทุกแห่งไปที่ไหนปล่อยแต่กิเลสออกไปไม่มีขอบไม่มีเขตอย่าว่าแต่สังคมใหญ่เลยแค่ครอบครัวไม่กี่คนเลยเดือดร้อนวุ่นวายละหาความสุขไม่ได้หรอกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวไว้ว่าศีลเลยนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขเห็นไหมล่ะถ้าเราอดกั้นควบคุมต่อกิเลสได้นะไม่ปล่อยกิเลสให้ล้นขอบล้นเขตอาตมาว่าแม้นเราเป็นปุถุชนคนมีกิเลสก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวก็จะมีแต่ความร่มเย็นไม่ใช่ว่าเป็นปุถุชนแล้วจะมีแต่กองทุกอย่างเดียวนะเราเปรียบเหมือนไฟเนี่ยไฟถ้ามันมีเตาควบคุมไว้มันจะใช้หุงต้มแกงกินได้ใช่ไหมแต่ถ้าไฟล้นเตาแล้วเป็นยังไงไฟล้นเตาไม่มีขอบไม่มีเขตเผาเจ้าของละก่อนเผาบ้านเผาเมืองไปไม่มีประมาณเลยนะกิเลสไม่มีขอบไม่มีเขตเป็นอย่างนั้นวิธีควบคุมกิเลสขั้นต้นคุมยังไงครับให้ไฟมันพอดีคือเราต้องมีความอดกั้นไงต้องมีความอดกั้นต่อกิเลสต้องเห็นโทษของกิเลสเช่นว่าความโกรธความโกรธเกิดขึ้นเราอย่าไปเพ่งเล็งคนนั้นเราโกรธในกอเราอย่าไปเพ่งเล็งที่ในกอต้องดูเข้ามาที่เราเห็นแล้วมันเผาลนเราทุรนทุรายเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เนี่ยถ้าเราไปเพ่งในกอความโกรธนั้นจะมีแต่จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไปฆ่าโทษในกอเรามาดูโทษที่อยู่ภายในจิตในใจของเราแม้ไม่ดับไปนะมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเมื่อไม่เพิ่มขึ้นเราเห็นโทษเห็นภัยคนเราไม่ชอบโทษชอบภัยอย่างน้อยๆมันก็ค่อยๆอ่อนลงเองจะดูไม่ทันเลยครับก็นี่แหละจึงบอกว่าเราจะต้องพยายามฝึกไงพยายามฝึกอบรมนับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยไอ้การจะทันก็เพราะสติใช่ไหมเพราะสติตอนนี้ไอ้สติเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตั้งแต่เรามาภาวนาพุทโธเดี๋ยวกับสองคำมันไปแล้วเผลอไปแล้วเพราะสติยังไม่แน่นแน่นแต่เมื่อเรามาฝึกอบรมไปเรื่อยๆไอ้ความระมัดระวังมันก็ค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยเข้ามาในจิตในใจสติก็ค่อยๆแนบแน่นเข้ามาแนบแน่นอยู่มาจากไอ้สองสามคำเผลอมันก็ไป10-20คำเผลอจากนั้นก็ครึ่งชั่วโมงจึงค่อยเผลอชั่วโมงนึงค่อยเผลอสติมันค่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพื้นภายในจิตในใจของเรามีสติแนบสนิทคือมีปกติเป็นความระมัดระวังแนบสนิทตอนนี้ไม่เผลอหรอกเพราะอะไรมากระทบปุ๊บมันแสดงอยู่ที่ใจพอใจหรือไม่พอใจก็แสดงอยู่ที่ใจสติมันทันปั๊บมันเกิดแล้วระงับทันเห็นไหมล่ะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเฉยๆแล้วก็จะให้มันมีสติให้มันระงับเลยเหมือนกับเสกเหมือนกับเป่าเอามันจะได้ยังไงล่ะใช่ไหมเราก็ต้องฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วทำไมคนที่ชอบเสกชอบเป่ามากกว่าฝึกตัวเองล่ะครับก็นี่แหละไอ้คนมันชอบเสกชอบเป่าเนี่ยนะก็เพราะมันเอากิเลสมาเป็นเกณฑ์เอาความง่ายเอาความมักง่ายของตัวเองอ่ะเป็นเกณฑ์ไอ้คนเราโดยส่วนมากแล้วมันมักง่ายไอ้นิสัยมักง่ายตัวเนี้ยมันคุมมาตลอดเวลาก็เลยเข้าใจไอ้ความมักง่ายตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองวิเศษวิโสโอ้ยถ้ามันวิเศษได้พระพุทธเจ้าเสกเป่าพวกเราหมดแล้วไม่ต้องมีกิเลสสักคนหนึ่งหมดโลกไปแล้วแต่นี่มันเสกมันเป่าไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนอัตตาหิอัตโนนาโถสอนให้ตนเป็นที่พึ่งของตนใช่ไหมล่ะเมื่อพระพุทธเจ้าสอนให้เราพึ่งตัวเองเป็นเราจึงไม่จำเป็นต้องไปพึ่งใครไอ้ที่ไปเสกไปเป่าเนี่ยเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราจึงอาศัยไปพึ่งเขาไปพึ่งเขาแล้วเขาเสกเราได้ไหมเป่าเราได้ไหมมีแต่เปลืองน้ำลายเท่านั้นแหละไม่ได้หรอก